สวัสดีครับพบกับ IC Man ช่องที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการพัฒนาตัวเองสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับคลิปนี้จะเป็นสเปเชียลคอนเทนต์นะฮะชื่อว่าหุ้นจะหลุดดอยขายทิ้งหรือลุ้นซิ่งไปต่อนะครับมาจากโพสต์ไว้ใน Facebook นะฮะแฟนเพจ IC Man นะฮะข้อความนี้นี่อันนี้นะฮะผมโพสต์ไว้ว่าใครที่กำลังจะหลุดดอยฮะคือจังหวะใกล้มาถึงราคาที่เราเคยซื้อไว้นานแล้วอะฮะและคราวนี้เฮ้ยจะขายทิ้งดีไหมหรือว่ามันจะถึงทุนเราแล้วเราจะรอให้มันวิ่งต่อดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหุ้นกันนะเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะมากเลย50กว่าคอมเมนต์นะครับและอีกโพสต์หนึ่งนี้ยังไม่ได้ทำต่อเลยนะอันนั้น117ฮะติดดอยอยู่นะครับผมจะโพสกราฟนะฮะผมจะโพสกราฟและดูราคาที่เพื่อนติดอยู่นะฮะดูกราฟไปพร้อมกันว่ามันใกล้ถึงทุนไหมนะครับแล้วพอใกล้ถึงทุนแล้วมันมีโอกาสไปต่อไหมนะครับประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับ TMT ขอดูก่อนนะอ๋อเกือบอย่าลืมกดติดตามช่อง Isley Man นะช่อง YouTube นะครับ ISALARYMAN Isley Man นะฮะกดติดตามนะครับกดแล้วมันจะขึ้นว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับคลิปใหม่ๆนะครับขึ้นจอก่อนปึ๊บ TMTแอปที่ใช้เป็นแอป Financial Hero นะฮะสามารถสมัครได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ฮะที่ใต้คลิปนี้นะครับ TMT บอกไว้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมใส่ขยายจอ612ก็ใกล้ถึงแล้ว4612ใช่ไหม612มันเจอแท่งแดงไปนะฮะไม่เป็นไรแต่ขอชำเลืองก่อนแนวถัดไปนะครับปืดแถวนี้ฮะโลที่เท่าไหร่ฮะ63612เหรอเฮ้ยก็ใกล้ถึงแล้วอ่ะนะครับลุ้นเลยนะครับลุ้นไปต่อแถว6.3 เนี่ยนะฮะถ้าชนแล้วไม่ผ่านค่อยขายออกนะครับค่อยขายออกสัญญาณทั้งหมดโอ้ดูดีนะครับดูดีนะครับสำหรับ TMT นะครับลุ้นไปต่อได้นะครับลุ้นไปต่อได้อ่ะมาดูตัวถัดไปนะครับ Beauty 6.55 6.55 หรอ Beautyเดี๋ยวนะ B 6.55 อันนี้ไม่ใกล้เคียงนะอันนี้ดอยสูงอยู่นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องดูเป็นสเต็ปนะครับดูเป็นสเต็ปแรกนะครับที่จะต้องผ่านไปให้ได้ก่อนเนี่ยเอาให้เห็นภาพเลยโอ้ไกลมาก6โอ้ยเดี๋ยวนะ6ข้างบนนี้เลยนะนะครับมันมียอดดอยสูงอยู่ใช่ไหมต้องลุ้นเป็นสเต็ปฮะต้องลุ้นยอดแรกก่อนนะเนี่ยครับไฮเนี่ยฮะ2.06ก่อนนะนะครับโอ้ไต่ระดับสูงมากเลยนะ2.06ให้ผ่านก่อนนะครับต้องให้ผ่านก่อนและยอดเขาถัดไปเนี่ยยอดแถวนี้นะครับ 2.46 แล้วไปลุ้นอีกทีนู่นนะครับ 2.84 นะอีกสักพักใหญ่เลยอะนะครับถ้าเกิดดอยอยู่ที่6บาทเนี่ยฮะอันนี้ยังไม่ใกล้ฮะยังอีกสักพักเลยต
้องรอต่อไปนะครับแบม 24.8 ฮะแบม 24.8 ตรงไหน 24.8 แถวๆนี้เนาะต้องผ่านนะฮะแถวๆเนี้ยเอาเป็นว่าทะลุ23ให้ได้ก่อนโอเคป่ะฮะต้องทะลุ23ให้ได้ก่อนถ้าทะลุเส้น23นี้ได้นะครับก็จะไปถึง 25.5 อุ้ยมือไปโดนโอเคไหมอุ้ยโดนอีกแล้วอัดโทเนี่ยฮะแต่มันยังไซด์เวย์อยู่นะครับอย่างแต่อย่างน้อยอะโลยกสูงขึ้นโลยกสูงขึ้นนะครับต้องเบรกขึ้นไปฮะยืน23ให้ได้นะครับบริเวณนี้ให้ได้นะครับแล้วถึงจะไป 24.8 เออนะทะลุ23ให้ได้แล้วมีลุ้นนะครับแล้วมีลุ้นตัวถัดไปครับทัสโก 25.5 ทัสโก้ติดอยู่ที่ 25.5 ติดอยู่ที่ 25.5 อยู่ตรงนี้ดอยอยู่ตรงนี้ฮะนี่ดอยอยู่ตรงนี้นะครับยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยนะเอาตรงนี้ก่อนฮะเอาไอ้ใกล้ๆล่าสุดก่อนนะเอาใกล้ๆล่าสุดก่อน 20.1 เนี่ยนะครับให้ถึงก่อนแล้วทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับทะลุขึ้นไปให้ได้แล้วไปเจอกันที่ตรงนี้นะครับ 22.5 นะเอางี้ก่อนทะลุ20.1 ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะถ้าชนไม่ผ่านสมมติว่าชนไม่ผ่านก็จะลงมาที่โลเดิมแถวนี้อือหือแถว18บาทนะครับตัวถัดไปนะครับ BJC 37บาทBJC เฮ้ย37บาทเอ้ากำไรแล้วนะครับกำไรแล้วเพราะตอนนี้มันไป38แล้วนะฮะสิ่งที่ลุ้นต่อครับนี่คือไฮเดิมมันใช่ไหมไฮเดิมที่อะไร3875นะครับปึ๊บตรงนี้เท่าไหร่ฮะ i 39ผมว่ายึด i นี้ 38.5 นะครับเล่นเหนือ 38.5 ขึ้นไปนะครับเนี่ยครับเล่นเหนือ 38.5 ขึ้นไปเบรกขึ้นไปอีกทะลุขึ้นไปอีกยืนได้ก็ลุ้นไปต่อครับโอเคไหมและแนวรับตอนเนี้ยนะครับอยู่บริเวณนี้อ่ะ36อ่ะแล้ว36อ่ะนะครับกลมๆเลยกลมๆอืมนะครับโอ้กำไรนิดนึงนะลุ้นไปต่อครับลุ้นไปต่อฮะถ้าชนไม่ผ่านอ่ะก็คงอาจจะต้องพิจารณาขายออกก็ว่าไปอีชิ 12.2อิชิติดอยู่ที่ 12.2 เป็นไงบ้างโอ้มันไซด์เวย์นะ 12.2 ก็ไม่ไกลมาก 12.2 โอ้โหแถวๆนี้อ่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกรอบของมันแนวรับแถวนี้
แนวต้านแถวนี้เนี่ยชนๆแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับต้องทะลุ 11.8 ให้ได้ก่อนนะทะลุแนวต้าน 11.8 ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่นะฮะคือเรื่องมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งละอิชิโมกุนี่ให้ขายยังให้ขายแล้วนะนะฮะอิชิโมกุนี่ให้ขายแล้วเพราะฉะนั้น 12.2 ถ้าชนแล้วไม่ผ่านอาจจะต้องพิจารณาต้องทำใจฮะมันไซด์เวย์อยู่นะมันไซด์เวย์อยู่และถ้าหลุด 9.95 นะฮะไม่สวยนะนะฮะตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ก็ทนถือไปไหนๆก็ถือมาละมันใกล้ๆฮะลุ้นเบรกทะลุ 11.8 ให้ได้ถึงจะโอเคนะครับตระกูลอันนั้นจะหลุดดอยไม่แน่ใจว่าตรงนี้เบรกขึ้นไปอาจจะมีดอยแถวนี้ป่ะนะครับโอ้โหไกลมากนะอันนี้แนวรับอยู่แถวนี้ผมว่าประมาณเนี้ยนะครับขึ้นไปก็ต้องดูก่อนว่าชนแล้วผ่านไหมตอนนี้นะครับตอนนี้น่าจะผมว่าน่าจะอยู่แถวเนี้ยนะครับกลมๆ 22.2 ฮะถ้าทะลุ 22.2 ได้คุณก็ลุ้นไปต่อเลยนะนะครับลุ้นไปต่อเลยเพราะว่าทรงตอนเนี้ยกลับตัวดูดีนะโลยกสูงขึ้นนะครับสำหรับอนันต์ตัวถัดไปครับบ้านปู10บาทบ้านปูนี่ก็ลุ้นฮะลุ้นเบรกขึ้นไปนะครับถ้าสมมุติว่าทะลุขึ้นไปได้เท่าไหร่นะทุน10บาทเนี่ยครับก็ไปถึง 10.45 นะครับถ้ามันทะลุ 9.5 ได้นะครับ10บาทนี่ไม่ไกลนิดเดียวนะครับนะฮะและยิ่งทะลุ 10.45 ได้เนี่ยลุ้นไปต่อเลยนะข้างบนรออยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้ามันยังห่างหัวลงทิ่มอยู่แนวรับโอ้โห 8.9 ก็ต้องหนีนะ 8.86 อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลุ้นกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้าตลาดแท่งแดงเราต้องดูแท่งแดงแท่งเปล่าแท่งแดงแท่งนี้ไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเฮ้ยกลับขึ้นไปได้อ่ะก็ลุ้นทะลุ 9.5 ให้ได้นะครับตัวถัดไป JWD 9.15 JWD 9.15 9.15 ก็ใกล้อยู่นะนะครับไหนขอไล่ดูสิ9.15 แถวๆนี้เอาชนแล้วนี่นะครับน่าจะซื้อบริเวณนี้นะครับเป็นแนวต้านพอดีนะครับลุ้นกลับขึ้นไปเอาปิดแก็บแล้วถ้าหลุด 8.47 ไม่สวยแล้วต้องหนีนะครับแต่ถ้ายังยืนยังยืนได้แล้วกลับขึ้นไปนะครับโอเคทรงยังไม่เสียนะครับเอาเข้าจริงเอาอีกแผนหนึ่งนะฮะอีกแผนหนึ่งคือลงมาแถว 8.4748 เนี่ยแล้วมันงัดกลับขึ้นไปอ่ะคุณอาจจะเข้าอีกไหมก็ได้นะฮะเพื่อถัวลงมา
นะครับพอมันไปชนแนวต้านเดิม 9.22 คุณก็กำไรแล้วนะครับตัวถัดไปฮะ InTouch 74จะบอกว่า InTouch ต้องผ่านเนี่ยด่านแรกก่อนเอาด่านแรกก่อนด่านแรกเนี่ยทะลุ58ให้ได้อ่ะเอา58ให้ได้ก่อนตอนนี้ทำไฮที่เท่าไหร่5775นะทะลุ58ให้ได้ทะลุให้ได้และก็นี่นะครับ61แนวต้านถัดไป61นะตรงนี้ทะลุให้ได้ก่อนนะครับแนวต้านถัดไป61ติดอยู่ที่ไหนนะฮะ74ยังไม่ถึงเลยนะครับหมดจากตรงนี้ไปเจอกันอีกทีนี่ตรงนี้ก็ยังแถว64อ่ะย่อนี้ล่ะก็ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ใกล้เคียงนะฮะยังไม่ใกล้เคียงโอ้ยย้อนไหนเนี่ยโอ้ยกราฟเป็นไงอ่ะผมทำเฟรมวีคแล้วกันเท่าไหร่นะ74ปาแถวๆนี้ครับอื้อหือยังอีกสักพักหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยฮะขึ้นเทเลช็อตให้ได้ก่อนนะครับเอาจริงสุดจริง 68.7 นะยอดที่สูงเนี่ยเอาให้ทะลุให้ได้ก่อนนะครับ AWC 5บาท AWC 5บาทเฮ้ยถึงทุนแล้วเอาละถึงทุนละใจล้วนๆละเท่าไหร่นะ ABC 5บาทตอนนี้ทำไฮที่อะไรอ๋อปิด5บาทพอดีถ้ากระแทกไม่ผ่านนะฮะมันก็จะลงมาแนวรับเนี่ยนะครับ 4.68 จะทะลุได้ไหมนะครับเพราะแท่งล่าสุดที่เบรกขึ้นไปเหมือนแท่งแดงอะเสียดายแท่งเนี่ยนะฮะถ้าแท่งเขียวนี่สวยเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าแท่งอีกแท่งนึงเนี่ยมันสามารถไปยืนเหนือ 5.08 ได้ไหม 5.10 ก็ได้นะครับถ้ายืนบริเวณนี้ได้โอเคลุ้นไปต่อนะครับไม่ต้องรีบขายแต่ถ้าเกิดอีกวันนึงเฮ้ยแท่งแดงลงมาติดต่อกันจนหลุดแนวรับนี้งานเข้านะนะครับก็ต้องหนีนะครับตัวถัดไปครับ BCPG ทุน26โอ้โหนี้ไม่ใกล้ห่างไกลดอยมากนะฮะห่างไกลดอยมากทุน26บาทป่านี่เลยชาวดอยอย่างแท้จริงนะฮะนี่ชาวดอยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำได้อะครับเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะแนวรับชนตาลไม่ผ่านอีกต้องงัดกลับขึ้นไปให้ได้ทะลุ15บาทให้ได้ครับและก็หนุนแถว 17.3 ก็ต้องผ่านให้ได้ก่อนเป็นชั้นๆเนาะเป็นสเต็ปไปนะครับสำหรับ BCPG 26ยังสูงมากเลยนะครับเ
ตัวถัดไปฮะ Echo อ๋อ250สองหนึ่งสองสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแถวนี้โอ้เอาเป็นว่า232.1.2เนี่ยอันเนี้ยทะลุให้ได้ก่อนเนี่ยครับอืมแต่ทรงดูดีนะฮะอ่ะให้มันไปเรื่อยๆนะครับตัวถัดไปครับ AAV 2.34 AAV 2.34อ้าวทะลุไปแล้วอืมทะลุไปละถ้าทะลุก็ไปต่อนะไปทดสอบแถวนี้ก่อนอืมอุ้ยมือไปโดนนะครับ 2.72 ทะลุให้ได้อีกช็อตหนึ่งค่อยๆไปนะไปตรงนี้ได้ก็หนุ่มไปต่อนี่นะครับตัวถัดไปฮะเนอร์ 4.4ตอนนี้ 4.32 ก็ใกล้เคียงแล้วนะนะครับตอนนี้ก็คือมันขึ้นไปแล้วร่วงลงมานะฮะรอพักตั้งหลักแล้วงัดกลับขึ้นใหม่ๆนะครับอืมถ้ายืน 4.26 ได้เนาะกลับขึ้นไปก็โอเคชิลไปที่เป้าเดิมแบบและยอดมันอยู่ตรงนี้นะครับเท่าไหร่กี่บาท 5.02 ประมาณนี้นะครับตัวถัดไปครับBLA ทุน 20.4 BLA ทุน20เท่าไหร่นะ20จุดเอ้ยทุน 20.4 ตอนนี้คือ23แล้วนะนะครับก็คือถือต่อเนาะโอ้ยินดีด้วยนะฮะนี่หายตรงนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะนะครับไม่ธรรมดาทะลุขึ้นไม่ได้ยืนได้ก็ไปต่อครับนะฮะถือทำกำไรไปต่อไปเจมา 13.7 อืมโอ้โหมาเป็นขั้นๆเลยเจมาด 13.7 เจมาดเดี๋ยวนะเจมาด 13.7 เอาย้ำอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ไปแล้ว 16.8 นะฮะลุ้นไปต่อเหรอจังหวะแบบนี้ว่าไงอันนี้ยังให้ถือต่อช็อตประมาณนี้นะฮะยืนได้ไหมนะฮะเป็นแท่งเขียวทะลุ 17.9 ขึ้นไปอ่ะสวยไปต่อนะฮะแต่ถ้าหลุดออกมาไม่ค่อยดีนะฮะกรอบการวิ่งประมาณนี้ครับสำหรับเจมาร์ดนะครับมาดูตัวถัดไปครับหมดไหม
ปตท.เหรอ PTT 45อืมอ่ะล้อกระแทกขึ้นใหม่ๆนะครับแต่ถ้ากระแทกไม่ไว้เหนื่อยอ่ะมันเคยชนอยู่แล้วนี้โอเคไหม45หรอมันย่อมานิดนึงนะฮะอ่ะลุ้นไปต่อนะฮะสำหรับ PTT ไฮมันทำไว้ที่เท่าไหร่อ่ะครับ44นะตัวถัดไปครับซื้อที่45อ๋อตอนนี้ปิด43IP หรอนะครับอืมอืมโอเคประมาณนี้สำหรับ IP นะฮะก็ล่าสุดแท่งแดงลงมาต่อเนื่องนะฮะต้องรอแท่งรอพักตัวแล้วก็แท่งเขียวงัดกลับขึ้นไปค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ยังลงอยู่ตัวถัดไปครับ CHG CHG ทุนเท่าไหร่ 2.73 โอ้นี่ 2.5 แล้วอืมนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับ CSG นะฮะตัวถัดไปครับ JR 7.66JR 7.66 JR เหมือนเราไลฟ์ไปแล้วนะฮะไปดูทำเฟรม15เอาเป็นว่านี่คือแนวรับนะฮะนี่เท่าไหร่ Open 7.6ก็จะไปต่อก็ต้องเนี่ยฮะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ถ้าวิ่งแถวๆนี้นะวิ่งแถวๆนี้ลงมาแล้วหลุดก็ต้องหนีนะครับก็หวังว่าจะกลับขึ้นไปให้ได้นะ DO 5.6 Leo 5.6ขอดูทำเฟรมดีอืมก็แถวนี้เลยอืมประมาณนี้สำหรับ DO นะฮะโอ้หลุดละตัวถัดไปครับโอ้30แล้วเหรอ30นาทีละก็เอางี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมมีคลิปเซ็น50นะครับสามารถดูย้อนหลังได้อันนั้นก็50ตัวหุ้นชั้นนำนะครับส่วนนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เอาการบ้านของเพื่อนๆมาดูครับว่าเอ้ยมันใกล้ราคาที่มันที่จะหลุดดอยนะครับเลยเรามาดูกันว่ายังไงบางตัวก็ห่างไกลนะห่างไกลมากอันนี้ก็ต้อง
จเย็นๆก่อนนะครับแต่บางตัวใกล้ๆแล้วคอนเซปต์คือพอมันใกล้ๆแล้วเนี่ยถ้าทรงยังดูดีอยู่นะครับลุ้นไปชนแนวต้านให้ทะลุแล้วลุ้นถือต่อนะฮะคอนเซปต์ก็ประมาณนี้ต้องดูกราฟครับต้องดูกราฟจะได้เห็นแนวโน้มนะทิศทางว่าจะไปทางไหนนะครับก็นะหลายตัวอยู่นะฮะเดี๋ยวผมสรุปไว้ให้ว่ามีตัวไหนบ้างที่รีวิวไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปทำการบ้านกันต่อนะฮะช่วยเรียกว่าไงล่ะพอดูกราฟไปด้วยนะฮะดูกราฟใช้เครื่องมือไปด้วยมันก็ช่วยในการตัดสินใจของเราฮะนะครับก็ลองดูแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Iceman นะฮะนี่นะครับแล้วใครอยากวางแผนเป็นซื้อขายถูกจังหวะก็มาเรียนคอร์สออนไลน์ได้นะครับติดต่อได้ที่เพจ Iceman นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันต้นมกราละนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ